สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอาจารย์นนท์วรรณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาตามไม่ว่าจะเข้ามาฟังในไลฟ์สดหรือเข้ามาฟังย้อนหลังก็ตามขอบคุณสำหรับทุกๆการแชร์และขอบคุณสำหรับทุกๆความรักที่ส่งให้กันนะคะแวะมาส่งเพื่อนๆเข้านอนตอนดึกๆอาจารย์คะมาดึกๆอีกแล้วนะคะมาดึกดีกว่าไม่มานะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะคุยในหัวข้ออะไรดีคะการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่นะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาตามพี่นวลสามารถที่จะเริ่มต้นได้อย่างยิ่งใหญ่แค่อะไรรู้ไหมแค่เริ่มจากอะไรดีคะเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เพื่อนๆนะคะมีอยู่ในตนก็คือพลังจิต วันนี้พี่นวลมาเลยค่ะคือวันนี้นะคะนวลเองสวัสดีค่ะคุณกัญญนัทนะคะขอบคุณที่เข้ามาตามพี่นวลนะคะคนนี้อยู่อังกฤษนะโอเคตอนนี้นะคะจะบอกว่าโลกทุกคนนะคะสามารถเริ่มต้นอย่างการเริ่มต้นของเราอ่ะการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่เราไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นแบบยิ่งใหญ่เราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆในตัวของเรานะคะเพราะสิ่งเหล่านี้ค่ะเวลาที่เราได้เริ่มเป็นยังไงคะอย่างน้อยอ่ะจากอ่ะเดี๋ยวนะเอาจุดไหนดีสมมุติว่าตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของเพื่อนๆเราเริ่มจากตรงนี้จุดนี้ใช่ไหมคะแล้วยังไงพี่นวลบอกว่าเราเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วก็9แล้วเป็นยังไงคะเห็นไหมคะมันไปไหนแล้วคะมันไปไหนแล้วคะการได้9จากจุดเล็กๆมันก็คือการก้าวไปข้างหน้าถูกไหมจ๊ะเวลาถามว่าเวลาที่เราก้าวอ่ะเราไม่ได้ก้าวใหญ่ก้าวโตเลยนะ19ที่เราก้าวไปข้างหน้ามันก็คือการโฟกัสที่จุดมุ่งหมายสวัสดีค่ะน้องหญิงทักษิณาขอบคุณมากสำหรับหัวใจนะคะสวยเสมอเลยนะคะคนนี้มาส่งเข้านอนนะจ๊ะโอเคค่ะคืออย่างน้อยอะค่ะพอเราได้เริ่ม1ครั้งเพื่อนๆเชื่อเถอะนะคะว่า9นั้นนะคะถึงจะเป็น9เล็กๆแต่มันคือ9ที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกคนเสมอเพราะเวลาเราได้9เป็นยังไงคะเราก็คือการเดินตามฝันบางคนอาจจะมองว่าสิ่งที่พี่นวลมาคุยเนี่ยมันดูเหมือนไร้สาระนะมีคนเคยพูดอย่างนี้นะคะแต่พี่จะบอกว่าเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่น้องหญิงมีศรัทธาในสิ่งที่คุณกบมีศรัทธาและเชื่อมั่นในพลังจิตดีๆที่เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาฟังพี่ไม่ว่าคุณจะเข้ามาฟังในไลฟ์สดหรือเข้ามาฟังย้อนหลังก็ตามทุกคนนะคะมีพลังจิตดีๆซ่อนอยู่ภายในเชื่อมั่นศรัทธาในอะไรคะในสิ่งดีๆที่คุณมีแล้วเอาอะไรคะเอาศักยภาพดีๆค่ะที่เพื่อนๆมีนำมันออกมาใช้ให้อย่างเต็มที่นะแล้วเชื่อเลยค่ะชีวิตดีๆทุกคนนะคะดีไซน์ได้ด้วยพลังจิตพลังใจด้วยความเชื่อมั่นในตนนะจ๊ะคือมันต้องเริ่มจากอะไรมันต้องเริ่มจากสองมือของเราแค่เรามีความเชื่อมั่นว่าเราทำได้อะค่ะแล้วมันก็จะสามารถอะค่ะพาเราไปเลยคะไปอย่างจุดเป้าหมายที่เราโฟกัสเริ่มต้นแค่9เล็กๆแต่เป็น9เล็กๆที่เรามีอะไรรู้ไหมจ๊ะเราจะต้องมีคำว่าวินัยนะคะเรามีคำว่าวินัยยังไงคะพี่นวลวินัยในการที่ยังไงก็คือจริงๆอะค่ะถามว่าทุกคนนะคะพี่นวลจะบอกว่าเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาตามพี่อะค่ะคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์ซึ่งซ่อนอยู่ภายในแต่บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้อะไรยังไม่ได้ฟังเสียงหัวใจใช่ไหมเราก็ยังจะไม่รู้ไงว่าอ๋อจริงๆอะค่ะบางคนอาจจะมีพรสวรรค์ในเรื่องของอะไรการทำอาหารบางคนอาจจะมีพรสวรรค์ในเรื่องของการร้องเพลงบางคนอาจจะมีพรสวรรค์ในเรื่องของ DIY หรือบางคนอาจจะมีพรสวรรค์ในเรื่องของ
การสอนเรื่องของภาษาคือทุกคนนะคะจะมีพรสวรรค์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเราแค่อะไรอ่ะเราแค่มาฟังเสียงหัวใจนะคะแล้วยังไงต่อคะพี่นวลเราก็พ้นให้พบนะคะไม่มีใครนะคะจะรู้ดีไปมากกว่าตัวเราเองไงอย่างพี่นวลเองอ่ะจะไปบอกได้ไหมว่าไอ้คุณกบเก่งเรื่องทำอาหารนะอ่ะหรือว่าเอ้ยอ่ะพี่ติ๋มเก่งเรื่องภาษาอังกฤษนะพี่ปุ๊บเก่งเรื่องค้าขายนะน้องเน่งเก่งเรื่องค้าขายพี่ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าทุกคนใครเก่งเรื่องอะไรถูกไหมแต่ตัวเรานี่แหละค่ะจะเป็นคนที่ค้นพบศักยภาพดีๆที่ซ่อนอยู่ภายในตนของเพื่อนๆทุกคนนะคะฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์นะคะอาจารย์ว่าอะไรนี้มันก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนได้เข้าไปทำอะไรรู้ไหมคะได้เข้าไปฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วค้นพบศักยภาพพลังต่างๆมันซ่อนอยู่ในตนของเพื่อนๆทุกคนเราโชคดีมาเจอกันที่เพจแก้ปัญหาชีวิตด้วยพลังจิตบายอาจารย์นวลวรรณแล้วพี่นวลก็เชื่อว่าสิ่งนี้ค่ะมันจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยพี่จะบอกว่าให้ลงมือทำตามสเต็ปที่พี่แนะนำแล้วพี่ก็มั่นใจว่าแค่คำขอบคุณ1คำขอบคุณนะคะที่พี่จะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าช่วยใช้นะจ๊ะและคำขอบคุณที่พี่บอกอ่ะมันสามารถอะไรมันสามารถไปพลิกชีวิตเพื่อนๆได้พี่นวลเป็นคนแค่อะไรรู้ไหมคะรับไปนะคะนี่คือกุญแจไขขุมสมบัติหินพันล้านพันขอบคุณเวลาที่เพื่อนๆนะคะพูดคำว่าขอบคุณขอบคุณพี่นวลจะบอกว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักขอบคุณขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆที่แสนดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณในทุกๆการแชร์ทุกๆการแชร์ทุกๆการแชร์และขอบคุณขอบคุณขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์และทุกๆความรักที่ส่งให้กันและที่สำคัญนะจ๊ะขอบคุณตัวเองนะเพื่อนๆต้องขอบคุณตัวเองด้วยเช่นกันว่าสิ่งนี้คืออะไรงะมันคือพลังดีๆที่ซ่อนอยู่ในตนของทุกคนคือบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยอะไรนะจะมาสอนกันอะไรเรื่องพลังจิตสารพัดอะไรใช่ไหมมีครูอาจารย์เยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยอะไรเนี่ยมันช่างไร้สาระสิ้นดีอย่าคิดอย่างนั้นเลยจ้ะอย่าเราอย่าเพิ่งบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีจริงแต่ถามว่าพี่บอกว่าถ้าสมมติเราลองคิดดูนะถ้าเราอ่ะใช้ชีวิตแบบเดิมๆมาทั้งชีวิตแล้วใช่ไหมแล้วพี่นวลบอกว่าอ่ะลองดูสิลองทำตามที่พี่นวลแนะนำว่าลองมาใช้คำขอบคุณดูสิคะการขอบคุณหนึ่งคำขอบคุณมันคือการถักทอสมองสีทองของเพื่อนๆได้ด้วยตัวของเพื่อนๆเองแล้วพี่นวลก็แนะนำบอกว่าโอเคเราอาจจะดูเหมือนคนโลกสวยนะคะแต่พี่นวลบอกว่าเวลาที่โลกเราสวยอะค่ะโลกพี่นวลจะสอนให้ทุกคนเปลี่ยนโลกภายในนะจ๊ะพอเราเปลี่ยนโลกภายในฮะโลกภายนอกอะค่ะเขาจะค่อยๆเปลี่ยนตามเราแต่ถามว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบว่าเราทำวันนี้พรุ่งนี้ฉันเปลี่ยนปุ๊บปั๊บทีเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมจ๊ะบางคนจะติดกับดักของความเชื่อที่เราเคยถูกเลี้ยงดูมานะคะพี่นวลบอกได้เลยบางคนทำไมบอกว่าพยายามทำโน่นนี่นั่นแต่ทุกอย่างชีวิตยังเหมือนเดิมเพราะเราแค่พูดแต่เราไม่ได้มีความเชื่อจริงๆจากข้างในไงฮะเหมือนกับว่าเราทำนะแต่พี่นวลบอกว่าค่อยๆเปลี่ยนจิตภายในสวัสดีค่ะคุณนางขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการแชร์ทุกๆการแชร์นะจ๊ะขอให้เฮงขอให้รวยขอให้สวยขอให้ปังเลยจ๊ะคือถามว่าจริงๆอะค่ะทุกคนมีศักยภาพพอมีศักยภาพแล้วอะเราคิดเชื่อมั่นในตนแต่บางทีอะค่ะด้วยความที่ว่าด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของระบบค่ะระบบของเราเวลาที่ว่าเราจะมาชมตัวเองมันรู้สึกว่ายังไงอะทำไมต้องมาชมตัวเองอะต้องให้รอให้คนอื่นชมแล้วพี่ถามหน่อยสิแล้วถ้าสมมติว่าทั้งชีวิตเราไม่เคยมีใครเจอคำชมจากคนอื่นเขาเลยอะแล้วต้องรอคนอื่นอย่างเดียวมาไม่นะคะเพื่อนๆสามารถชื่นชมตัวเองได้นะคะอย่ารู้สึกเขินที่จะชื่นชมตัวเองนะคะเพื่อนๆก็เอาตื่นนอนมานะคะก็ล้างหน้าใช่ไหมหน้ากระจกตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่สวยมากเพื่อนๆทุกคนเป็นคนที่น่ารักเพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นคนที่เก่งเพื่อนๆทุกคนเป็นคนที่มีศักยภาพดีๆที่ซ่อนอยู่ภายในเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอะค่ะมัวแต่อะไรฝากชีวิตเราไว้กับคนอื่นรอให้คนอื่นมาบอกว่าโอ้ยเธอเก่งเธอดีเธอเลิศเธอประเสริฐศรีนะแล้วเมื่อไหร่ล่ะคะแต่พี่นวลบอกว่าไม่ต้องรอคำนั้นเราสามารถสร้างพลังจิตสร้างพลังใจสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองได้เลยพี่นวลถึงบอกว่าพี่นวลเองก็จะเป็นคนที่ชอบบอกรักตัวเองตอนเช้าๆนวลวันฉันรักเธอเพราะอะไรเพราะพี่นวลก็รู้สึกรักตัวเองจริงๆไงคะเราบางทีอะค่ะความรักอะค่ะ
มันตั้งต้นที่ตนนะพอตั้งต้นที่ตนปุ๊บแล้วยังไงเราก็จะมาดูแลตัวเองพอเราดูแลตัวเองปุ๊บเราก็พร้อมที่จะอะไรคะดูแลคนรอบข้างเราด้วยถูกไหมคะสิ่งนี้ถ้าเพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยทำแต่พี่นวลจะบอกว่าลองทำดูอะค่ะแล้วเพื่อนๆจะค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งซ่อนอยู่ภายในตนของเพื่อนๆทุกคนความเชื่อมั่นบางทีพี่นวลก็เข้าใจนะทั้งชีวิตบางคนนะอาจจะเคยแต่ได้ยินแต่คำบอกว่ามีแต่คนว่าเรามันเจอสารพัดนี่ฮะมันอาจจะเกิดจากอาการเลี้ยงดูก็ได้จากการศึกษาก็ใช่เพราะว่าอะไรบางคนไปวัดแค่ว่าคุณต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นคุณต้องสอบได้ที่หนึ่งเท่านั้นคุณถึงจะเป็นคนเก่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามสมมติว่าในทั้งห้องอ่ะมันมีทั้งหมดมีนักเรียนอยู่เท่าไหร่เอาเลขอะไรดีนะ30คนแล้วคุณดันเป็นคนที่อะไรสอบได้บวยที่สุด30นะแล้วสมมติว่าคุณมีพี่คุณสอบได้ที่หนึ่งแล้วคุณสอบได้ที่30แล้วยังไงคุณครอบครัวก็บอกว่าโอ้ยไอพี่ที่สอบได้ที่หนึ่งนะแม่งโคตรเก่งเลยคือคนที่เก่งที่สุดอ่ะคือพี่เก่งมากเลยพี่สอบได้ที่หนึ่งขณะที่น้องเป็นไงน้องสอบได้ที่30ที่บวยน้องมันโง่จริงหรือเปล่าลบความคิดนั้นออกไปจากสารระบบนะคะไม่ว่าคุณจะสอบได้ที่เท่าไหร่พี่นวลจะบอกว่าทุกคนนะคะเป็นคนเก่งเรามีศักยภาพดีๆที่ซ่อนอยู่ภายในทำไมรู้ไหมคะโอเคค่ะพี่เก่งในเรื่องของวิชาการแต่น้องอาจจะเก่งในเรื่องของความสัมพันธ์ทุกคนมีความเก่งซ่อนอยู่ภายในเพียงแต่ว่าเอาไปไขขุมสมบัติในตนอย่าให้คำของคนรอบข้างที่เขามากดคุณไว้ทำให้เราไม่กล้าที่จะเอาตัวเองค่ะออกมาจากหลุมดำนั้นสวัสดีค่ะคุณพรนิพาสวัสดีค่ะน้องเหมียวขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาตามพี่และขอบคุณสำหรับทุกการแชร์ทุกการแชร์นะจ๊ะขอให้รวยกันทุกคนนะคะออเดอร์มารัวๆนะจ๊ะโอเคจ้ะเราต่อนะคะคือพี่อยากบอกว่าบางทีอะค่ะด้วยความที่ว่าเราอะค่ะอาจจะฟังแบบว่าเอ้ยคุณครูก็จะบอกชื่นชมกับคนที่ได้ที่หนึ่งแต่ว่าเด็กที่เป็นเด็กหลังห้องอะค่ะบางทีอะค่ะเด็กหลังห้องคนนั้นนะคะเขามีอะไรอะโคตรมีศักยภาพเลยอะแต่ด้วยความที่อะไรรู้ไหมพอไปเรียนแล้วมันอาจจะไม่ชอบอะไรไม่ชอบระบบการสอนแล้วคุณอาจจะมีแนวคิดเป็นของตัวเองอะเชื่อไหมไอสไตล์เองอะนะเขาก็บอกว่าจริงๆโดนไล่ออกด้วยซ้ำนะแล้วอัจฉริยะขนาดไหนอะด้วยความที่เก่งมากเกินไงจนแบบว่าครูไม่เข้าใจอะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเอาเกรดที่คุณได้รับจากการศึกษามาเป็นตัวตั้งพี่จะบอกว่าทุกคนคือคนเก่งเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาตามพี่อะคุณแม่งโคตรเก่งอะเก่งมากอะเก่งจริงๆนะจ๊ะแต่ว่าคนมันให้พบว่าคุณเก่งด้านไหนนะคะเก่งไม่เหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องเก่งเหมือนกันแต่เราค้นพบแล้วไงอ๋อบางคนอาจจะเก่งด้านไหนบางคนอาจจะเก่งด้านไอทีใช่ไหมบางคนอาจจะเก่งด้านการร้องเพลงคือทุกคนมีความเก่งแต่ว่าเราจะรู้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะฟังเสียงหัวใจโดยการอะไรรู้ไหมจ๊ะทำสมาธิควบคู่นะแล้วมันจะทำให้เพื่อนๆ นะคะพบเสียงหัวใจตัวเองได้ทำไมพี่นวลอยู่ก็จะเข้าแต่สมาธิเผอิญมันพี่เองอ่ะก็เป็นครูสมาธินะยินดีกับพี่ด้วยวันนี้พี่เพิ่งไปรับอะไรนะใบนี่โชว์กันนะจ๊ะ นี่เดี๋ยวนะใบอะไรเดี๋ยวนะครูสมาธิเห็นไหมคะนะคะของสถาบันพลังจิตตานุภาพนะคะน่ะใช่ไหมวันนี้พี่เพิ่งไปรับเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าวุฒิบัตรครูสมาธินะคะพี่นวลเป็นครูสมาธิที่สวยมากที่ชมตัวเองแล้วเป็นครูสมาธิที่สอนสมาธิแบบว่าแบบง่ายๆนะแต่เพื่อนๆต้องไปทำได้แต่ทำแล้วรวยนะนี่มีการเห็นไหมพี่ต้องรอให้เพื่อนๆชมมาไม่หรอกจะบอกว่าสมาธิอ่ะมันทำให้เพื่อนๆอ่ะมีอริยทรัพย์นะคะแล้วถามว่าจริงๆใช่ไหมวันนี้จะเล่าเมามอยก่อนนะปกติเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้อะไรเลยนะแล้ววันนี้
มันเหมือนกับว่าเราไปรับวุฒิบัตรใช่ไหมแล้วก็พี่เขาก็ขอความร่วมมือไงบอกว่าต้องขึ้นไปเต้นอะไรกันแบบในรุ่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็บอกก็ให้ความร่วมมือไงและไอเราป๊อปก็ประเภทแบบว่ามันก็ไม่ได้ถนัดแต่เราก็คิดว่าฉันทำได้ฉันทำได้ก็แบบขึ้นไปมั่วๆกับเขาแล้วมันก็ได้ไงคือบอกว่าเราไม่ต้องไปซีเรียสมากบอกว่าฉันอาจจะไม่ได้สเต็ปเป๊ะเวอร์นะเราก็ดูคนข้างหน้าเขาเต้นไงไม่ค่อยได้ซ้อมกับเขาสักเท่าไหร่ไปซ้อมครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าก็แต่อย่างน้อยอะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งดีๆอะถวายพระอาจารย์หลวงพ่อเราก็คิดแค่นี้แล้วก็แบบว่าก็เหมือนกับพูดตรงๆบอกว่าปล่อยความหนุ่มความสาวออกไปไงแล้วเขาก็ไม่คิดว่าแบบว่าเพื่อนๆอ่ะเขาก็ขำบอกว่ายังไงนะสวัสดีค่ะคุณเอื้อมพรบอกขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณพรนิภาพี่หน่วยก็รู้สึกปลื้มจิตปลื้มใจเนี่ยก็เพิ่งกลับมานี่แหละค่ะก็เลยมาส่งเพื่อนๆเข้านอนเนาะชุดนี้แบบคัลเลอร์ฟูลมาเสร็จแล้วยังไงต่อแล้วแบบเขาก็อึ้งไงไม่คิดว่าเราจะเต้นได้แล้วก็บอกว่าคือจริงๆไงพี่นนท์ก็บอกว่าก็เต็มที่ทุกการกระทำอ่ะแต่ไม่ได้ซีเรียสหรอกสเต็ปฉันอาจจะไม่ได้เป๊ะแต่แบบว่าเราทำอะไรทำด้วยใจอ่ะถวายพระอาจารย์หลวงพ่อไงถ้าถามว่าเป็นงานอื่นพี่ก็ไม่ได้อะไรไงแต่เราก็รู้สึกว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยตลกดีเล่าขำๆต่อคือให้ทำอะไรคะพี่จะบอกว่าอารมณ์สำคัญไงเวลาเราทำอะไรอะค่ะเราให้เราทำแบบว่าเรามีความสุขอะอย่าไปซีเรียสกับมันมากไงคนชอบบอกว่าไงมันจะมีกรอบใช่ไหมกรอบมันก็เหมือนกับตัวบทกฎหมายแต่กรอบอะค่ะบางสิ่งบางอย่างอะไม่รู้ว่านอกกรอบบ้างก็ได้อย่าไปซีเรียสมากคือเอาแค่แบบว่ากรอบของเราอะมันมีแค่เส้นให้เราเดินไปคือป้องกันอะไรอะมันคือกรอบก็คือเกิดจากการคิดของคนใช่ไหมกฎหมายมันมีมาเพื่อเหมือนว่าไม่ให้คนทำผิดโน่นนี่นั่นแต่วิธีการบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันก็ต้องอะไรยืดหยุ่นคืออย่าไปแบบตึงมากไงเวลาที่เราทำอะไรแบบตึงมากเป็นยังไงคะมันเครียดชีวิตอ่ะมันดีได้มากกว่านั้นนะไม่ต้องไปเครียดกับมันมากไงให้คงอะไรคงความสุขอ่ะพอเราคงอารมณ์ความสุขอ่ะทุกๆสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเพื่อนๆนะพี่นวลบอกได้เลยว่ามันจะดีเสมออ่ะมันสามารถพลิกอะไรหลายๆอย่างคือนี่จากที่พี่เอามาใช้นะคือน้องเมย์บอกว่าเยี่ยมเลยล่ะคะขอบคุณค่ะคือเขาก็อึ้งกับพี่เองเขาก็ไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ยอาจารย์นวลวันเต้นกับเขาเป็นด้วยเหรอบอกว่าก็จริงๆก็ไม่ได้อะไรหรอกค่ะแต่ว่าก็คือทำแบบเอาหัวทำถวายหลวงพ่อเรารู้สึกอย่างนั้นไงแล้วก็ทำด้วยความสุขอะไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าเพื่อนๆเขาก็เต้นกันเก่งไงเลยอย่างนี้ไงแล้วก็บอกว่าหนึ่งครั้งในที่แบบว่ามันก็จบแล้วอะเนาะก็คือเป็นสิ่งที่พอจะทำได้เล็กๆน้อยๆถวายหลวงพ่อแต่ถ้าใครมีเวลานะคะวันนี้สวยจังเหรอคะคุณวานไปไหนมาเหรอคะไปเต้นมาไปรับวุฒิบัตรนี่เพิ่งมาทีหลังใช่ไหมโชว์อีกทีนะสวยไหมนะปกสวยไหมไปรับวุฒิบัตรนี่นะคะโชว์อีกรอบนะคะเหินนะคะค่อนข้างจะเหินนะคะนี่ในครั้งวุฒิบัตรครูสมาธินะคะคุณวานสำหรับนักศึกษาที่เป็นครูสมาธินะคะภูมิใจในได้ลายเซ็นหลวงพ่อมาในวันนี้ชื่นอกชื่นใจ คือสวัสดีค่ะน้องแมมเดี๋ยววันที่29เจอกันนะจ๊ะสำหรับคนที่ลงคอร์สประหยัดภาษีออนไลน์เพื่อผู้ประกอบการของพี่เนอะวันที่29เราเจอกันนะคะเดี๋ยวกี่โมงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะตอนแรกพี่ว่าพี่จะอัดคลิปให้ใช่ไหมแต่เดี๋ยววันแรกที่เราเจอกันเดี๋ยวพี่ไลฟ์ให้ดีกว่านะไลฟ์กันก่อนเราจะได้แบบว่าเห็นสโคปกว้างๆของภาษีนะเดี๋ยวถ้าสมมติใครอะค่ะพี่ขอพูดเห็นน้องแหม่มเข้ามาพอดีใครอะค่ะถ้าสนใจเรื่องของอะไรภาษีนะคะพี่นวลเองเนี่ยเพิ่งเปิดคอร์สเป็นคอร์สภาษีคอร์สแรกในชีวิตเลยนะคะซึ่งสอนทางออนไลน์นะคะเลยเราจะเริ่มเรียนกันวันที่29พฤษภาเนี่ยค่ะคอร์สนี้มันเหมาะกับผู้ประกอบการนะคะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะแล้วตอนนี้มันเป็นราคาพิเศษซึ่งพี่นวลทำให้ด้วยใจให้พอรักอะค่ะเวลาเพื่อนๆจบจากคอร์สตรงนี้ชื่อคอร์สอะไรนะคอร์สประหยัดภาษีออนไลน์เพื่อผู้ประกอบการ 4.0 จบคอร์สนี้เพื่อนๆจะเห็นภาพรวมของกรมสรรพากรว่าตอนนี้ค่ะนโยบายของกรมเป็นยังไงที่เอาอะไรมาจับเพื่อนๆว่าคุณฐานข้อมูลของคุณได้ยังไงคุณจะเห็นภาพรวมของกรมสรรพากรแล้วคุณจะเห็นว่าอนาคตของผู้ประกอบการทั้งหลายอะมันน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นนะคะพี่แนะนำให้ไปลงนะคะ
บอกตรงๆแล้วมันจะช่วยเราอะค่ะเรื่องของการประหยัดภาษีแล้วทำให้เราเห็นภาพกว้างของกรมสรรพากรแล้วมันจะเป็นการสอนภาษีที่ง่ายๆสไตล์พี่นวล นะพี่ไม่จะไม่ได้แบบว่าซีเรียสมากแต่ว่าจบคอร์สคุณไปวางแผนภาษีว่าฉันควรจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดาหรือเราควรจะเป็นนิติบุคคลและถ้าสมมติว่าคุณมีรายได้ล้านหนึ่งขึ้นพี่ควรแนะนำบอกว่าคุณไปเป็นนิติบุคคลนิติบุคคลที่คุณจะเป็นอ่ะคุณควรจะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณควรจะเป็นบุคคลทำควรจะเป็นบริษัทหรือควรจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคือคุณจะเลือกของคุณได้เลยอ่ะคุณจะเห็นภาพภาษีแล้วที่สำคัญพี่นวลจะเอาเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้คือจุดไฮไลท์นะค่าใช้จ่ายอ่ะสารพัดที่คุณจ่ายออกไปของบริษัทอ่ะบางทีมันไม่มีบินอ่ะมันทำยังไงอ่ะให้มันเอามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้มันจะช่วยคุณในการประหยัดเงินได้มหาศาลนี่คือสิ่งที่สำคัญแล้วพี่จะแถมให้เรื่องของการใช้ใบกำกับภาษีนะสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคนและสมมติคนที่โรงเรียนคอร์สของพี่อะค่ะคุณสามารถที่จะเขียนคุณจ่ายเงินแล้วใช่ไหมแต่ราคาตอนนี้มันเหลือแค่อะไรเองนะ 5,900 พี่นวลลดเหลือแค่ 2,750 บาทนะโคตรถูกเลยอะราคาแม่งหลักพันนะจะบอกว่าทำให้พอลังมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินนะราคาหลักพันแต่สิ่งที่ให้อะคุณไปเซฟคอร์สภาษีได้มหาศาลอะมันโคตรแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะไปลงเถอะค่ะโคตรถูกมากแล้วจะหาคอร์สอย่างนี้ไม่มีบอกตรงนะแต่ว่าวันที่29พฤษภาเดี๋ยวพี่จะไลฟ์ก่อนนะไลฟ์ให้คุยกันนะแล้วใครทำเหมือนกับคนที่ลงแล้วอะช่วยบอกพี่หน่อยแล้วกันว่าคุณทำธุรกิจอะไรนะพี่อยากรู้เพราะว่ามันจะได้อะไรอะมันจะได้ช่วยคุณว่าพี่จะทำคลิปที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณเพื่อให้คุณอะไปใช้วางแผนภาษีได้ด้วยตัวเองแล้วคุณจะบอกว่าจากคนแบบว่าไม่มีความรู้เรื่องภาษีอะแต่คุณจะเข้าใจแล้วคุณจะรู้เท่าทันแล้วคุณจะไปเอาไปวางแผนธุรกิจของคุณได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะคอร์สนี้ไม่รู้จะพูดยังไงคุ้มโคตรคุ้มอะโอ้สวัสดีค่ะน้องปั้นคนนี้ก็เป็นคนเก่งนะคะอายุน้อยแต่สามารถเมคมันนี่ได้เป็นหลักล้านนะคะเพิ่งถอยเบนไปนะคะน้องปั้นชื่อเพจอะไรแล้วนะแต่ครูปั้นเขาสอนติวเตอร์อยู่นะคะเก่งมากเลยค่ะไปเรียนกับน้องปั้นได้คนนี้มีความสามารถมากมากมากทุกคนเป็นคนเก่งอะใช่ไหมคะเราแค่ไลฟ์สวัสดีค่ะน้องมาริโอสวัสดีค่ะคุณกิรัชยาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตามพี่นวลนะคะฝากแชร์คือถามว่าทุกคนนะคะคุณพยาวเองเป็นคนที่มีอะไรมีศักยภาพดีๆซ่อนอยู่ภายในพรสวรรค์ซ่อนอยู่ภายในน้องมาริโอก็เช่นกันน้องเหมียวก็เช่นกันน้องปั้นก็เก่งเรื่องคณิตศาสตร์มากนะคะเป็นติวเตอร์ที่หน้าเด็กมากแล้วก็โคตรจริงอะยอมรับเลยนะคะเขาน่ารักมากคนนี้คุณจิรัชยาก็เช่นกันนะคะทุกคนมีศักยภาพดีๆแค่อะไรอ่ะบางคนขาดเรื่องของความเชื่อมั่นเราต้องมาปลูกมันไงคะเชื่อมั่นในตนแล้วอย่าเอาอะไรอดีตที่ผ่านมาคือบางทีอะค่ะการที่เราโดนกดศักยภาพมันก็เกิดจากปมในอดีตนะปมในอดีตที่เราคิดว่ามันมีแต่คนบอกว่าคุณเป็นเด็กท้ายห้องอ่ะคุณเรียนได้คะแนนน้อยอ่ะชีวิตคุณมันก็ได้แค่นี้อ่ะบ้านก็เกิดมาไม่ได้ร่ำรวยอะไรแล้วชีวิตมันจะไปอะไรนักหนาอยู่ปัจจุบันก็ดีถมไปแล้วมีงานทำก็พอแล้วกับชีวิตแต่พี่นวลจะบอกว่าโอเคค่ะเรามีงานทำมันดีนะแต่ถ้าสมมติว่าเราฟังเสียงหัวใจแล้วเรารู้ศักยภาพดีๆในตนและเราเอามันออกมาสร้างอะไรสร้างมูลค่าในตัวแล้วยังไงเพิ่มไข่ของคุณนะคะอีกหนึ่งฟองในตะกร้าของคุณมันดีกว่าไหมแล้วโลกเดี๋ยวนี้นะคะโลกโซเชียลพี่จะบอกว่าทำไมทุกคนถึงต้องมาลงคอร์สภาษีพี่เพราะว่าอนาคตของเรามันอยู่ในโลกของออนไลน์นะจ๊ะเช่นกันค่ะฐานข้อมูลต่างๆที่เข้ามาในกรมสรรพากรมันก็คือข้อมูลออนไลน์แล้วนโยบายที่สรรพากรใช้ก็คือนโยบาย National E-Payment ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะใช้เรื่องของระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาจับพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรารู้ก่อนเป็นยังไงคะรู้ก่อนมันก็ดีจะได้วางแผนได้ถูกและแถมยังไงก็เราก็เอาข้อกฎหมายดีๆที่เขาให้อ่ะค่ะมาใช้อะไรใช้วางแผนประหยัดภาษีเอาง่ายๆนะที่พี่บอกว่าเรื่องของอะไรเรื่องของผู้พิการก็ได้อ่ะสมมุติว่าผู้พิการอ่ะ
คุณจ้างผู้พิการมาทําในอุตสาหกรรมของคุณน่ะคุณรู้มั้ยผู้พิการน่ะรัฐก็ให้สิทธิ์นะเวลาคุณจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ะสมมุติคุณจ่ายค่าใช้จ่าย 10,000 นึงอ่ะเวลาคุณหักค่าใช้จ่ายคุณได้ 20,000 น่ะนะคะเหมือนกันนะคะผู้สูงอายุห้ามเกิน 15,000 เงินเดือนแต่คุณสามารถเอามาใช้ได้ 30,000 น่ะนี่คือสิทธิประโยชน์ที่รัฐให้แล้วมันจะมีสิทธิประโยชน์อื่นๆซึ่งจะมีในคอร์สประหยัดภาษีประหยัดภาษีอะไรจ๊ะจำชื่อคอร์สก่อนเลยพี่ดวนประหยัดภาษีออนไลน์เพื่อผู้ประกอบการ 4.0 อ่าเพื่ออะไรเพื่อให้คุณเอาข้อกฎหมายดีๆที่รัฐให้อ่ะไปใช้วางแผนภาษีได้ด้วยตัวเองแล้วเราจะตัดสินใจถูกนะว่าฉันอ่ะควรจะทำอะไรในรูปแบบไหนที่มันจะคุ้มทุนที่สุดอันนี้คือประเด็นสำคัญเพราะบางคนบอกว่าพี่นวลหนูก็มีคนทำบัญชีให้แล้วอ่ะโอเคค่ะเยี่ยมค่ะดีใจด้วยแต่ว่าจะดีกว่าไหมใครเป็นเจ้าของจ๊ะน้องหรือคนทำบัญชีเราใช่ไหมเจ้าของกิจการแล้วความเสี่ยงค่ะพี่ถามนิดนึงไอ้เงินที่มาลงของพี่อะแม่งถูกมากไอ้สองชุดพวกนี้ 2,000 กว่าบาทแล้วใครจะลงรีบโอนเงินมาให้พี่ด่วนนะจ๊ะพี่ด่วนขายของเหรอคะไม่ได้ขายหรอกแต่ให้พอรักนะจ๊ะเงินแค่นี้มันน้อยมากเลยพี่บอกได้เลยกับมูลค่าของที่คุณจะได้ในคอร์สของพี่อะกล้าพูดนะจ๊ะเพราะว่าถามว่าให้พอรักจริงๆจ้ะอะไรนะต้องมาเลยบอกกันดีครับพี่นวลน้องเมียบอกว่ามีแต่คนบอกเมียวหน้าเด็กแล้วจะทำรูปได้หล่อลดไม่ค่อยเชื่อค่ะอ๋อค่ะเมียวคะต้องเชื่อสิคะว่าหนูหน้าเด็กพี่นะคะวันนี้นะมีแต่คนบอกว่าพี่นวลคะผอมเพียวมากผมไม่ได้พูดคำนี้หรอกค่ะแต่พี่นวลบอกว่าผอมเพียวจริงจริงคือบอกว่าพี่นวลคะโอเคค่ะพี่นวลผอมเพียวพี่นวลบอกไปก่อนแล้วเขาก็หัวเราะพี่คืออย่างนี้จะบอกว่าไงเราอะต้องเชื่อมั่นในตนแล้วเชื่อไหมคะเพราะคุณเอาอะไรรู้ปะคุณใช้อ่ะสิ่งที่พี่ให้แต่ละคลิปที่เป็นร้อยกว่าคลิปที่พี่ทำให้พวกคุณมานะคุณเอาไปใช้หน้าคุณมันจะเด็กลงด้วยแล้วคุณจะสวยขึ้นแล้วคุณจะมีเงินมากขึ้นแล้วคุณจะมีความสุขในชีวิตเมียวล้อก็พอแล้วพี่มโนเก่งอย่าไปจริงจังมากกับชีวิตไงคือชีวิตดีๆอ่ะมันอยู่ที่เราคิดไงท่านเราอ่ะมัวแต่เอาเราอ่ะสมมติว่าอย่างพี่นวลไปอย่างเงี้ยมีน้องบอกว่าพี่นวลคะคือมันเหมือนกับว่าเราก็เข้าใจนะว่าเดี๋ยวนี้เราก็บอกว่าจากเมื่อก่อนอย่างเงี้ยแล้วมันก็นะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ก็จะกลับมาอย่างนี้ต่อนะคะช่วงนี้กำลังออกกำลังกายอยู่นะคะให้มันลากันนิดนึงนะคะพูดว่าจะออกกำลังกายใช่ไหมคะวันนี้ฉันก็เพิ่งล่อทุเรียนไปเนี่ยนี่นวลเลยจริงๆเลยต่อแล้วไปออกเรื่องน้ำหนักได้ไงคะคุณคะอย่าคิดมากแต่ยังไงก็ยังน่ารักอยู่นะจ๊ะคือชีวิตดีๆมันอยู่ที่เราไงเพราะฉะนั้นนะคะพี่จะบอกว่าคือคนรอบข้างอะค่ะเขาเป็นส่วนหนึ่งองค์ประกอบของเราแต่ถ้าสมมติว่าพี่จะบอกทุกคนทำสมาธิได้ไงมันจะทำให้เราอะไรคอนโทรลอารมณ์ของเราได้เพราะว่าทุกคนสำคัญนะคะเรื่องของคลื่นอารมณ์สำคัญมากถ้าเราโมแต่กังวลนะคะพี่ก็เข้าใจนะสิ่งรอบข้างมันทำให้เราเครียดสิ่งรอบข้างมันทำให้เรากังวลแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างค่ะเราต้องปล่อยวางให้ได้แล้วการที่จะช่วยเพื่อนปล่อยวางมันก็ต้องมีสติไงคะสติมันจะช่วยให้เพื่อนๆอ่ะปล่อยวางได้อะไรนะเมย์น้องเมย์บอกว่าได้งานปุ๊บลูกค้ายิ้มปั๊บจ้าสวัสดีค่ะคุณเจริญผ่านขอบคุณทุกคนนะคะเชื่อเถอะค่ะทุกคนมีสิ่งดีๆแล้วพี่ตลกมากเลยนะวันนี้แล้วก็แบบก็มีลูกศิษย์เหมือนกันนะคะที่ตรงที่ครูสมาธิอะค่ะก็มาบอกพี่บอกว่าอะไรนะอาจารย์คะคือน้องเขาได้หินพันล้านของพี่ไปใช่ไหมแต่เป็นหินเล็กๆไงเขาบอกว่าเขาไปใช้แล้วแบบดีมากเขาก็ติดตามเราอยู่นะแล้วเขาบอกว่าอาจารย์คะอาจารย์ติดหินมาไหมคะรอบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถามพี่ไงแล้วบอกว่าแล้วบอกทำไมเหรอคะไปใช้แล้วมันดีแต่อยากได้ก้อนใหญ่อะค่ะบอกโอ้รอบนี้พี่ก็ไม่ได้จิตมาไงเออเนาะแต่เราก็รู้สึกอะไรรู้สึกดีใจอะคือพี่จะบอกว่ามันจะรู้สึกปลื้มใจเวลาที่ลูกศิษย์อะค่ะเขาไปใช้แล้วมันสามารถที่แบบว่าทำให้ออเดอร์เขาเพิ่มขึ้นทำให้ยอดขายเขาดีขึ้นทำให้ชีวิตมันมีความสุขขึ้นแล้วทุกคนนะคะทุกคนก็จะหน้าเด็กหน้าใสแล้วก็สร้างความมั่งคั่งได้ด้วยอะไรได้ด้วย2มือของตัวเองอ่ะจริงๆมันทำได้จริงนะคะถ้าไม่เชื่อนะไปถามเจ้าแหม่มเมื่อกี้มาพอดีพรทิพย์นั่นน่ะลูกศิษย์พี่ที่อยู่ที่ภูเก็ตคนนี้เก่งนะดึงทอง3เส้นดึงสามีฝรั่งหน้าตาหล่อมากเลยนะตอนนี้เบื่อละ
เบื่ออะไรเบื่อสามีเบื่ออะไรพี่ขอโทษนะจ๊ะน้องแหม่มพี่บอกคือก็สวยเลือกได้อะเข้าใจไหมคือเราไม่ต้องคิดมากไงคือเราจะบอกอย่างนี้เราทุกคนมีความสวยซ่อนอยู่ภายในไงแค่อะไรเอาสิ่งดีๆในตนมาออกมาจริงๆมันเลือกได้จริงๆอ่ะแล้วที่สำคัญอ่ะเราต้องอะไรมันอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกอะไรมากกว่าแหม่มบอกว่าโอ้แหม่มส่งหัวใจมาบอกว่าน้องแหม่มเขาเลือกที่จะอะไรโฟกัสงานอยากที่จะเมคมันนี่ถูกมาแล้วก็แบบลูกค้าก็มารัวๆได้ปรับปรุงร้านซะใหญ่โตมโหฬารถามว่ามันก็อยู่ที่อะไรอ่ะมันอยู่ที่ความคิดไงฮะถ้าเราคิดว่าเราจะได้มันก็ได้แล้วดึงแล้วดึงอีกดึงแล้วดึงอีกมันก็ไม่ได้ท่านน่ะแล้วทำไมลูกศิษย์บางคนไปดึงอะไรลอตเตอรี่รางวัลที่สองโน่นนี่นั่นน่ะมันก็ได้จริงๆอ่ะแค่อะไรอ่ะพี่เอาเทคนิคที่พี่ให้ไปใช้อ่ะถ้าคุณแบบมีเก็บสตางค์มาคุณก็มาลงเรียนแต่คุณไม่มีเงินคุณก็ไปดูสิพี่ให้แบบเป็นร้อยกว่าคลิปอ่ะไล่ดูแล้วไปทำเนี่ยทำด้วยตัวเองอ่ะถามว่านะพี่จะบอกให้ทุกคนอ่ะไปพิสูจน์สิ่งที่พี่สอนได้ด้วยตัวเองคือพี่ไม่สนหรอกว่าใครจะคิดยังไงนะว่าเฮ้ยคุณมาทำอย่างเงี้ยมันไร้สาระคือไม่เป็นไรอะค่ะแต่พี่คิดว่าคนที่เห็นคุณค่าคนที่โชคดีแล้วเอาไปทำเขาไปเปลี่ยนชีวิตได้อ่ะมันมีมากกว่าคำว่าแค่ไร้สาระจากคนเพียงแค่คนใช่ไหมคือคนที่ใช่มันก็คือคนที่ใช่ไงเราไม่ต้องไปซีเรียสคือถ้าสมมติว่าพี่นวลเก็บคำพูดของที่คนบอกว่ามาสอนอะไรมันไร้สาระแล้วพี่ก็บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ฉันไม่ทำแล้วมีคนบอกว่าฉันทำอะไรไร้สาระเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมอย่างนี้ฉันก็หยุดเลยพี่หยุดเลยแล้วเป็นไงคุณจะได้มาเจอกับพี่อย่างนี้ไหมแล้วคุณจะได้เอาวิชาดีๆของพี่ไปเปลี่ยนชีวิตตัวเองไหมเพราะถามว่าผลลัพธ์ของพี่พี่ก็บอกเลยไปถามลูกผิดพี่แต่ละคนที่เรียนอ่ะทุกคนก็เปลี่ยนชีวิตกันหมดอ่ะกล้าพูดเพราะว่ามันทำได้จริงแต่ขอให้ทำค่ะเนี่ยค่ะน้องพรทิพย์นะคะสุวรรณรัตน์นะคะใช่ค่ะทุกวันนี้ไม่ว่างเลยนะน้องแหม่มนี่แหละค่ะร้านเสริมสวยคนแหม่มที่ภูเก็ตทุกวันนี้ไม่ว่างเลยค่ะรับสตังค์รัวๆนะคะคนนี้เป็นอะไรซิงเกิลมัมแต่เป็นซิงเกิลมัมที่มีเสถียรภาพสูงมากไม่ยอมแพ้ไงคะพี่จะบอกอะไรการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่อ่ะน้องแหม่มตัดสินใจเจอพี่นวลครั้งเดียวเองนะที่ภูเก็ตอ่ะก็เหมือนจักรวาลส่งให้เรามาเจอกันอ่ะแล้วเคมีมันตรงกันไงฮะพอเคมีตรงกันไงแล้วเป็นตอนนั้นที่เพิ่งเปิดคอร์สอะไรคอร์สพลังจิตคอร์สแรกตอนที่กลับจากภูเก็ตมาไลฟ์น้องๆผมอยากจะลงกับอาจารย์บอกพี่ว่าเอ้ยไม่ตังค์ไม่พอขอผ่อนได้ไหมพอถึงเวลาทีเดียวจบไม่ต้องผ่อนแล้วมันก็ได้คืนคือบอกว่าทุกคนที่ลงเรียนคอร์สพี่คุณได้คืนอยู่แล้วอ่ะมันพี่ก็เลยไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าแบบว่าอยากให้พอรักนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ทำพอรักเหมือนกันนะคะคอร์สภาษีที่ทำเนี่ยทำเพราะเรารู้ว่าอนาคตข้างหน้าแค่ปี62เนี่ยคุณก็เห็นภาพละเดี๋ยวปี64ยิ่งหนักนะคะเพราะฉะนั้นนะรีบไปลงคอร์สพี่เลยค่ะโคตรถูกมาก่อนที่พี่จะปรับราคานะคะไม่หรอกถึงวันที่19นะราคาเนี้ยราคา 2,750 จาก 5,900 นะคะลดมากกว่า 50% นะจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะคุณจิราพรขอบคุณน้องเมียบอกว่าสุดยอดเก่งจังค่ะพี่แหม่มใช่ค่ะน้องแหม่มเก่งมากนะคะเป็นคนที่แบบว่าเป็นผู้หญิงที่สวยนะแปลกนะลูกศิษย์พี่แต่ละคนแบบหน้าตาดีๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะสวยๆแล้วก็รวยกันด้วยเบ็กมันดีกันล้ำซ้ำแล้วส่วนใหญ่พอไปเรียนวิชานี้เสร็จแล้วยังไงก็จะไปทำธุรกิจของตัวเองอ่ะจะมีกิจอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามีเป็นบริษัทของตัวเองมีโน่นนี่นั่นนะจากที่เมื่อก่อนแบบว่าไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทเดี๋ยวนี้ก็แบบว่าเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองอะค่ะเพราะพี่จะบอกทุกคนว่าเราเองต้องเป็นอะไรเจ้านายตัวเองนะสวัสดีค่ะน้องเหน่งสบายดีบ่นี่ก็เป็นลูกศิษย์คนเก่งอีกคนนึงนะคะน้องเหน่งเนี้ยอยู่ที่อเมริกานะคะชีขายทุกอย่างไม่ใช่ชีสิคะฮีน้องเหน่งก็เป็นผู้ชายค่ะดิฉันจะมาชีอะไรกับคุณล่ะคะเหน่งเขาเก่งมากเลยนะคะเขาอยู่อเมริกาเป็นคนลาวนะคะน้องเหน่งเป็นอะไรเป็นลูกท่านทูใช่ไหมอยู่ที่ลาวอยู่ไม่อยู่ที่ลาวสิเป็นคนลาวแต่ว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาเป็น10กว่าปีแล้วคนนี้ค่ะพ่อหนุ่มคนนี้ของพี่เนี่ยค่ะลูกศิษย์คนเก่งของพี่นะคะผู้ชายอะไรมามาร์กหน้าขายครีมอ่ะแต่น้องเหน่งทำค่ะแล้วก็สามารถเมคมันนี่ได้เป็นกอบเป็นกำนะคะมียี่ห้อไหนนะคะที่เธอใช่ไม่ใช่สิที่น้องเหน่งนะจะเธออะไรจะเธอไม่ใช่ผู้หญิงนะจ๊ะหรือว่าใช่มาเจเดย์แฮปปี้มาเจเดย์โอเคค่ะคืออย่างนี้ฝากแชร์นะคะ
แชร์แล้วแชร์อีกก็ได้นะจ๊ะไม่ว่ากันนะจ๊ะที่รักทั้งหลายจะบอกอย่างนี้คือเน่งอะเน่งคืออะไรนะคะรวยซ้ำรวยซากรวยซ้ำรวยซ้อนโอเคค่ะอย่าได้รังเกียจความร่ำรวยเพราะอะไรเราไม่ได้แค่คิดจะรวยเพื่อตัวเองไงจ๊ะเรารวยเพื่อที่อะไรเราสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆทุกคนนะคะอย่าคิดว่าไม่เอาหรอกอย่าพูดคำว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะชีวิตมันต้องได้มากกว่านั้นอย่าจำกัดศักยภาพตัวเองว่าแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วไงแป๊บนึงนะกินน้ำหน่อยกินน้ำด้วยกันเพราะว่าอะไรรู้ป่ะถ้าเราจำกัดศักยภาพตัวเองบอกว่าแค่นี้แค่นี้แหละพอแล้วแล้วจิตใต้สำนึกบอกว่าไงพอแล้วเหรอไม่ต้องการจะรวยมากกว่านี้แล้วเหรอมีเงินแค่นี้พอแล้วใช่ไหมโอเคค่ะเจ้านายเดี๋ยวจัดให้แต่ว่าความรวยนั้นฟรีจริงๆนะคะฟรีจากอะไรคะจากความคิดฟรีจากไอเดียหามันให้พบพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ภายในเรารวยมากเราก็สามารถแบ่งปันได้แต่ถ้าเราอ่ะยังเอาตัวเองไม่รอดอ่ะแล้วจะมีอารมณ์ที่ไหนไปแบ่งปันคนอื่นเขาอ่ะจริงไหมรวยได้ไม่จำกัดแต่สุดท้ายบาทนึงก็เอาไปไม่ได้เพราะเวลาตายเป็นไงคะเอาไปไม่ได้จริงๆนะแต่ว่าเงินก็คือสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆนะคะนี่คือสิ่งที่ทุกคนนะคะจำเป็นต้องรวยพี่หน่อยบอกจำเป็นเลยเหรอคะถูกต้องค่ะอะไรคะได้ครับเดี๋ยวแบ่งให้เยี่ยมเลยรวยเพื่อแบ่งปันเยี่ยมเลยค่ะคือเน่งอะค่ะเป็นคนที่อะไรอะเป็นนักขายผู้ยิ่งใหญ่นะพี่ชมเลยเพราะว่าเห็นอยู่ว่าคือผู้ชายมาตื่นแต่เช้าเห็นขี้ตาตื่นชีชีอีกแล้วค่ะเอาเป็นชีไปแล้วกันนะวันนี้ดูหนึ่งมาร์กหน้านะคะตื่นเช้ามามาร์กหน้าช่วงนี้ปั่นน้ำผลไม้คือเขาทำทุกทางอ่ะใครมีอะไรดีๆมีทั้งสารพัดกาแฟมีอะไรกาแฟสลิมมิโน่นี่นั่นอ่ะคือฉันขายได้หมดอ่ะถ้าฉันชอบอ่ะหนึ่งพี่หนึ่งบอกว่าเขาคือนักขายไงคือถามว่าจริงๆอะค่ะการขายอะบางคนอาจจะบอกมีคนบอกพี่นวลเหมือนกันว่าอาจารย์คะหนูอะขายของไม่เก่งทุกคนนะคะมีพรสวรรค์ในการขายซ่อนอยู่ภายในนะพี่นวลบอกได้เลยแต่บางทีเราขายโดยที่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราขายมันอยู่จริงค่ะเราไม่รู้เนี่ยว่าเราขายอะเหมือนบางคนบอกว่าอะไรอะฉันใช้โทรศัพท์ยี่ห้อนี้นะดีจังเลยอ่ะเธอไปดูสิว่ามันถ่ายรูปคมชัดมากมายโน่นนี่นั่นนะสารพัดจะบรรยายหลังจากที่ตัวเองซื้อโทรศัพท์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งมาใช้แล้วถูกใจเพิ่งซื้อของใหม่มาแล้วไงเพื่อนจ๋าอันนี้มันดีมากเลยนะไอโฟนแล้วสารพัดอ่ะแล้วยังไงต่อนั่นแหละค่ะคุณขายโทรศัพท์ให้เขาอยู่แต่มันไม่ใช่ของเราโอเคเก็ตปะเก็ตนะอะไรบอกว่าขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณลูกศิษย์ที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาตามพี่ที่เสียสละเวลาอันมีค่าเข้ามาตามแต่พี่ให้พอรักจริงๆอะค่ะเอาไปใช้แล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้แล้วมันจะทำให้คนรอบข้างเราอะค่ะมีความสุขแล้วมันจะทำให้การทำงานของเพื่อนๆนะคะมีความสุขกับมันถ้าสมมติเพื่อนๆตอนนี้ใครอาจจะมีปัญหาเรื่องของที่ทำงานอยู่นะคะพี่นวลนะคะบอกว่าการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่คืออะไรรู้ไหมคะให้ใส่หัวใจอะค่ะลงไปในนั้นนะจ๊ะแล้วเพื่อที่อะไรอะคะเพื่อตัวเองจะได้มีความสุขกับมันเพราะตราบใดถ้าเพื่อนๆนะคะยังคงต้องไปทำงานอยู่ในสถานที่ที่เพื่อนๆคิดว่าถ้าฉันนะออกไปทำงานวันนี้ไม่อยากจะตื่นไปทำงานเลยแต่เราต้องไปเพราะว่าอะไรอะก็มันไม่มีที่ไปอะอย่างน้อยมันก็ได้เงินเดือนมาจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าไฟค่าน้ำค่าโรงเรียนลูกค่าเทอมค่าสารพัดมันก็ได้จากงานที่ทำจริงไหมแต่พอสถานการณ์ที่ทำงานเป็นยังไงอะเอ้ยเจอหัวหน้าก็กดดันเจอลูกน้องก็แย่เจองานก็เยอะเจอลูกค้าก็งี่เง่าเมื่อกี้ที่พี่พูดอะโคตรบ่นเลยอะจริงปะนะเปลี่ยนมุมมองเราเปลี่ยนมุมมองนะคะเพื่ออะไรคะไม่ใช่เพื่อใครนะเราไม่ได้เปลี่ยนมุมมองเพื่อคนอื่นแต่พี่จะบอกว่าให้เปลี่ยนมุมมองเพื่อตัวเราเองนะคะ
พื่อตัวของเราเองไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะคะไม่ใช่เพื่อพี่นวลแต่เป็นเพื่อตัวของคุณทุกคนเพราะว่าพี่นวลบอกว่าทุกคนนะคะเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสรภาพและสิ่งดีๆมันซ่อนอยู่ภายในแต่ถ้าตราบใดที่เพื่อนๆยังต้องทนทำงานตรงนั้นอยู่นะคะให้ใช้แว่นขยายอะค่ะที่มองข้อดีอะค่ะข้อดีของงานที่ทำเพราะอย่างน้อยงานที่ทำอะค่ะมันมีเงินเดือนมาให้เพื่อนๆใช้จ่ายในแต่ละเดือนมันสามารถเอาเงินนี้ไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกเอาเงินนี้มาจ่ายค่าบ้านเอาเงินนี้มาจ่ายค่าไฟเอาเงินเดือนนี้มาจ่ายค่ารถถูกไหมคะเราก็ต้องอะไรนะคะก็ต้องขอบคุณงานที่ทำขอบคุณหัวหน้างานที่ดีนะคะขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่อย่างน้อยเราก็ได้ยังได้มาเจอกันเพราะอะไรรู้ไหมคะชีวิตนี้ค่ะถ้าเราคิดว่าชีวิตนี้มันน้อยนักแล้วเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าอนาคตข้างหน้าค่ะเราจะเจอกันอีกสักกี่วันกี่เดือนกี่ปีเพราะไม่มีใครบอกได้นะทำไมพี่นวลถึงพูดอย่างนี้เชื่อไหมคะพี่นวลเองอะที่ทำงานพี่นวลนะคะจะมีพี่คนขับรถนะคะพี่เขาก็เป็นคนที่น่ารักมากเลยนะแต่ว่าพี่เขาอะก็เพิ่งเสียไปไม่นานนะคะเป็นแบบเป็นพี่ที่น่ารักอะค่ะแล้วอยู่ๆแบบเราก็ตกใจมากเลยว่าทำไมอยู่ๆแบบว่ามันยังปกติมากพี่เขาไม่ได้เข้าโรงพยาบาลอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคืออาจจะไปหาหมอบ้างแต่เรารู้ว่าไม่สบายเพราะพี่นวลก็ยังแนะนำบอกให้ไปแกว่งแขนใช่ไหมแต่มันก็บางคนก็แบบไม่อยากทำโน่นนี่นั่นแต่ว่าจริงๆอะค่ะการแกว่งแขนนะคะเพื่อนๆอาจจะไปดูคลิปภาคหนึ่งภาคสองของพี่นวลได้นะคะมันช่วยเราเรื่องของสุขภาพทุกๆองค์รวมของร่างกายเลยนะแค่แกว่งแขนเนี่ยแหละค่ะมันไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นคัมภีร์เคลื่อนย้ายเส้นเอ็นของจีนลองไปดูภาคหนึ่งภาคสองอะค่ะแล้วลองทำกับมันนะคะลูกศิษย์อนันต์วันนั้นคุณดูครูหนุ่มมั้งมาจากราชบุรีมาหาพี่นวลใช่ไหมแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยแกแค่ออกกำลังกายแค่แกว่งแขนอย่างเดียวลดไป10 โลแล้วอะน่ะแกบอกว่าแกคุยให้พี่ฟังอะนั่นแหละคือมันสามารถรักษาสุขภาพได้ด้วยตัวเองค่ะสวัสดีค่ะคุณปูวิภาวดีนะคะเป็นมีพิพัฒนากุลนะคะบอกสบายดีพี่เหน่งสวัสดีทุกคนสวัสดีอาจารย์ขอบคุณทุกคนนะคะคุณปูเองเป็นคนที่มีสุขภาพดีๆจะขายอะไรก็ได้นะเพราะคุณปูเป็นนักขายผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนอ่ะเป็นนักขายผู้ยิ่งใหญ่แต่บางทีเราคิดว่าลูกขายของไม่เป็นเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าหน้ามันบางถามว่าคือเราไม่ต้องคิดว่าเราขายของนะพี่นวลจะบอกอย่างนี้อย่างพี่นวลเองเมื่อกี้พี่นวลบอกเพื่อนๆบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการนะพี่นวลแนะนำให้ไปลงคอร์สอะไรคะคอร์สประหยัดภาษีออนไลน์เพื่อผู้ประกอบการ 4.0 ซึ่งสอนโดยใครคะสอนโดยพี่นวลนวลวรรณถนอมหรือสกุลเจ้าของเพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวรรณ Tech Expertซึ่งพี่นวลมีประสบการณ์ในการทำงานนิติกรของกรมสรรพากรมามากกว่า15 ปีแล้วพี่นวลเอาอะไรคะเอาความรู้เอาองค์ความรู้ที่พี่ทำงานในกรมสรรพากรมามากกว่า15 ปีมาให้ทุกคนในคอร์สนี้เพื่อจะให้คุณอะไปวางแผนประหยัดภาษีแล้วเห็นภาพรวมในอนาคตว่าตอนนี้รัฐใช้นโยบาย National Implement มันคืออะไรแล้วเราสามารถที่จะอะไรรู้เท่าทันเพื่ออะไรเพื่อธุรกิจของเราเองนี่คือสิ่งที่พี่ให้พี่บอกว่าพี่ขาย 5,900 แต่ตอนนี้พี่ลดให้5มากกว่า 50% เหลือ 2,750 บาทแต่เพื่อนๆต้องรีบลงนะคะก่อนวันที่19 พฤษภานะคะเพราะได้ราคาพิเศษถ้าหลังจากวันที่19พี่นวลขออนุญาตปรับราคานะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่โอนเงินเข้าบัญชีพี่นวลเรียบร้อยแล้วเลิฟๆทุกคนเลยค่ะพี่ขายไหมพี่ยอมรับนะคะว่าพี่ขายคอร์สคุณไปเรียบร้อยแล้วและคุณก็ตัดสินใจจะมาลงคอร์สนี้ของพี่เรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนค่ะเห็นไหมแล้วพี่ต้องมาแบบว่าเฮ้ยขายของไม่ได้ไม่ใช่ไงเพราะพี่คิดว่าอะไรอ่ะเพราะพี่รู้ว่าคอร์สที่พี่ทำให้คุณอ่ะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความรักมันเกิดจากใจมันไม่ได้เกิดจากเงินเพราะมูลค่าที่ให้อ่ะมันมากกว่าเงินที่คุณจะโอนให้พี่ไงนี่คือสิ่งที่ว่าจะต้องซีเรียสแม้ว่าบอกว่าเฮ้ยไปลงไม่ซีเรียสเลยนะคะจะบอกว่าต่อไปนี้เวลาที่พี่นวลไลฟ์ทุกครั้งพี่นวลก็จะบอกให้คุณไปลงคอร์สประหยัดภาษีออนไลน์เพื่อผู้ประกอบการ 4.0 เพื่ออะไรเพื่อตัวของเพื่อนๆทุกคนเองมันไม่ใช่ตัวพี่นวลหรอกแต่มันช่วยคุณได้
พี่นวลรู้แค่นี้แล้วพี่นวลจะต้องไปซีได้อะไรไหมแล้วเพื่อนเพื่อนคิดว่าพี่นวลขายของไหมคุณจะไม่รู้สึกว่าพี่นวลขายของหรอกเพราะคุณรู้ว่าพี่เอาอะไรเอาประสบการณ์15ปีของพี่มาให้คุณมากกว่าแล้วสิ่งนี้มันช่วยคุณประหยัดภาษีได้มหาศาลคุณจะขอบคุณพี่คุณจะไม่รู้สึกว่าการที่คุณโอนเงินแค่เท่าไหร่เองนะ 2,750 มาให้พี่อ่ะคุณได้เสียเงินไปหรอกแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณจะขอบคุณพี่เลยโคตรคุ้มอ่ะจริงๆค่ะกล้าบอกนะคะเนอะล่ะก็มันจริงอ่ะก็รู้ว่าจริงอ่ะให้พอลักไปลงซะนะจ๊ะหมดไลน์นี้ก็รีบไปลงนะคะเนอะพี่น้อยขายอีกแล้วก็ได้สิคะรีบลงนะคะลงนี่เป็นลงคอร์สที่ด่วนเลยนะคะผู้ประกอบการไม่ว่าคุณอะจริงๆจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการหรอกอนาคตอะอนาคตของเรามันต้องโตขึ้นถูกไหมเวลาที่อะไรอะเรารู้เรื่องพวกนี้อะสิ่งที่คนรวยต้องรู้มันก็ต้องเป็นเรื่องของภาษีด้วยนะไม่ใช่แบบว่าแค่ทำธุรกิจอย่างเดียวจริงแล้วทำไมรู้ไหมภาพรวมในอนาคตของพวกเราอะมันหนีไม่พ้นนะคะเพราะข้อมูลมันเข้าสัมภาระจ้ะแต่ว่ารู้ก่อนดีกว่านะจะได้วางแผนได้ถูกนี่เรามาเข้าเรื่องอะไรนะคะการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ต่อนะคะจะบอกว่าจุดเริ่มต้นเล็กๆอ่ะมันยิ่งใหญ่เสมอเดี๋ยวพี่จะยกนิทานให้ฟังนะอ่ะมันเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนสมัยนานมากแล้วเอานิทานก่อนนอนก่อนนะก่อนจบไลฟ์โอเคสมัยนานมากแล้วแล้วยังไงสัตว์ทั้งหลายเป็นยังไงคะเขาจะสามารถคุยกันได้สื่อภาษาเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอะสรรพสิ่งบนโลกสามารถคุยภาษาเดียวกันแล้วมันมีอะไรมันมีเต่าตัวนึงอะค่ะอยู่ที่บึงแห่งนึงนะคะในบึงแห่งนั้นก็จะมีปลาต่างๆอยู่มากมายแล้ววันนึงอะค่ะเต่าตัวนั้นก็มีความรู้สึกว่าฉันอะอยากจะออกไปอะไรจ้าอยากจะออกไปสำรวจโลกนอกจากบึงแห่งนี้พอเต่าคิดอย่างนี้แล้วเป็นยังไงคะโอเคถ้าสมมติเต่าอยู่เฉยๆได้แต่คิดเป็นยังไงจ๊ะเต่าก็ยังอยู่ในบึงนั้นต่อไปเต่าก็บอกว่าไม่เอาละเราอยากรู้ว่านอกจากบึงที่เราอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างเจ้าเต่าน้อยก็แหละค่อยๆว่ายน้ำไปเพื่อไปสำรวจโลกเพราะเขาว่ายน้ำไปเรื่อยๆใช่ไหมจ๊ะเขาก็ได้ไปเห็นสิ่งต่างๆนอกจากหนองน้ำของเขาไปเห็นพืชพันธุ์ไม้ต่างๆนานาเห็นผีเสื้อเห็นสิงสาราสัตว์เห็นดอกไม้เห็นคือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากถูกไหมคะแล้วหลังจากที่เต่าแบบไปสำรวจโลกเสร็จแล้วเต่าก็รู้สึกตื่นเต้นนะกับการที่ออกไปอะไรออกไปในโลกกว้างนะคะแล้วยังไงต่อสวัสดีค่ะคุณกุ้งแก้วขอบคุณที่เข้ามาตามพี่นวลขอบคุณในทุกๆกำลังใจขอบคุณสำหรับทุกๆการแชร์ทุกๆคอมเมนต์นะคะที่เสียสละเวลาอันมีค่านะจ๊ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยอ่ะต่อนะหลังจากที่เต่าสำรวจโลกแล้วยังไงเต่าก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจนะโอ้ตายโลกนี้มันช่างกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าหนองน้ำที่เขาเคยอยู่แล้วเต่าก็คิดว่าไม่ได้ละเราจะต้องรีบอะไรรีบกลับมาบอกหมู่ปลาที่อยู่ในหนองน้ำของเราว่าโลกภายนอกอ่ะมันมีอะไรบ้างถูกไหมคะเขาก็ตื่นเต้นไงเพราะเขาได้ออกไปสำรวจโลกแล้วเขารู้ว่านอกจากหนองน้ำที่เขาอยู่อ่ะข้างนอกอ่ะมันมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่มากมายมหาศาลรับฟังอาจารย์อยู่เจ้าขอบคุณเจ้ามาส่งเข้านอนนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนอนนะฟังนิทานก่อนแล้วไงเขาก็พอหลังจากเขาไปสำรวจโลกอยู่พักหนึ่งเขารู้สึกว่าโอ้มันตื่นเต้นโลกภายนอกมันดีจริงๆเลยนะเนี่ยต้องเอากลับไปบอกฝูงปลาที่อยู่ในหนองน้ำของเราละเขาก็ว่ายกลับมาด้วยความรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วพอมาถึงก็เฮ้ยเธอรู้ไหมว่าเรานะไปเจอนะเจอต้นไม้เจอดอกไม้เจอสิงสาราสัตว์สารพัดเจอผีเสื้อเจอเขาก็เล่าใหญ่เลยนะด้วยความรู้สึกตื่นเต้นแล้วไงพอพวกปลาได้ฟังแล้วก็บอกว่าไงเขาบอกว่าเต่าอะขี้โม้ไม่เชื่อหรอกเป็นไปไม่ได้หรอกสิ่งที่เธอพูดอ่ะแล้วพานบอกว่าฉันไม่คบกับเธอละเธอแบบโกหกฉันเธอขี้โม้ทั้งที่ถามว่าเต่าเนี่ยที่เต่ามันไปเห็นนะมันเป็นคือเรื่องจริงอ่ะแล้วไงก็กลายเป็นบอกไม่คบเต่าเพราะเต่าอ่ะมีความคิดไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่ะเพราะคุณเขาไปเจออะไรมาเยอะไงพอเขาไปเจอแล้วเขาเอามาเล่าแต่ว่าปลาเขาไม่ได้ออกไปข้างนอกเขาก็ยังอยู่อย่างที่เดิมแล้วเขาก็เชื่อแบบเดิมๆของเขาอะค่ะนะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
เราต้องออกมาใช้ชีวิตนะนี่เรียนจบอย่างนี้เหรอเราต้องคิดเองเนาะบางสิ่งตอนจบอะมันก็อยู่ที่เรามุมมองของเราอะค่ะเพราะพี่นวลเองจะบอกว่าเต่าผิดไหมเราจะตัดสินว่าเต่าผิดไหมหรือปลาผิดไหมทั้งเต่าแล้วก็ปลาค่ะมันไม่มีใครผิดแล้วก็ไม่มีใครถูกนะคะทุกคนจะมีอะไรมีมุมมองของตัวเองปลาถามว่าปลาผิดไหมที่ไปว่าเต่าขี้โม้ในมุมมองของปลาค่ะปลาเขาไม่ได้ออกไปข้างนอกอ่ะเขาก็อยู่แค่หนองน้ำเพราะฉะนั้นปลาเองก็ไม่ได้ผิดแล้วถามว่าเต่าผิดไหมที่ปลาเขาไม่ได้เห็นด้วยกับเต่าก็ไม่ได้ผิดนะเพราะโลกของเต่าอ่ะเต่าเขาไปเห็นโลกสวยงามเขาก็เอามาบอกเพื่อนแต่เพื่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อสมมุติว่าเต่าจะไปบังคับให้ปลาเชื่อได้ไหมไม่ได้นะเช่นกันค่ะเหมือนกันอ่ะเรื่องของพลังจิตอ่ะเพื่อนๆทุกคนอ่ะมีพลังจิตดีๆซ่อนอยู่ใช่ไหมพอสมมติว่าคุณเด็กหญิงลุงขอบคุณที่เข้ามาตามพี่นวลนะคะยินดีกับทุกๆความสำเร็จอย่างนี้นะพอเราเชื่อของเราอย่างนี้ว่าเรามีพลังจิตดีๆซ่อนอยู่ภายในแล้วเราก็พยายามที่จะอะไรพูดแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆทำอะไรแต่สิ่งดีๆบางคนอาจจะมองว่าคุณโลกสวยไปหรือเปล่าคนที่ว่าเราเขาก็ไม่ได้ผิดนะแต่ตัวเราก็ไม่ได้ผิดแต่เราแค่ละอย่าเก็บสิ่งที่เขาว่ามาใส่ใจเราแค่คอนโทรลอะไรคอนโทรลสถานีอารมณ์ของเราคอนโทรลความสุขภายในนะคะถ้าเพื่อนๆทุกคนนะคะสามารถเป็นเจ้านายของจิตนะคะคอนโทรลมันได้ค่ะชีวิตดีๆมันอยู่ในมือเพื่อนๆทุกคนอยู่ในมือของคุณปูอยู่ในมือของเด็กหญิงลุงอยู่ในมือของน้องเหน่งอยู่ในมือของคุณกบอยู่ในมือของทุกๆคนอยู่ในมือของน้องปั้นทุกๆคนนะคะมันสามารถดีไซน์ชีวิตได้นี่คือสิ่งที่ทุกคนนะคะมีพลังจิตดีๆซ่อนอยู่ภายในเชื่อมั่นศรัทธานะคะแล้วเริ่มต้นจากอะไรรู้ไหมคะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเลิฟนี่เดินมาในนี้ได้ไงจ๊ะเออนะก็นิดนึงอาจารย์คือเริ่มต้นจากตัวเราไปฟังเสียงหัวใจแล้วมันออกมาสุขภาพดีๆทุกคนมีนะคะมั่นใจเชื่อมั่นศรัทธาแล้วชีวิตดีๆค่ะอยู่ในมือของเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเพื่อนๆที่ช่วยแชร์ให้ก็ต้องขอบคุณนะคะโอเคค่ะพี่นวลว่าวันนี้พี่นวลก็รบกวนเวลาอันมีค่าของทุกคนมาพอสมควรแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับทุกๆความรักที่ส่งให้การขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะเอาสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเริ่มของพี่ไปใช้ซะนะจ๊ะการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ก็คือการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆบางทีเราอาจจะต้องบอกว่าไม่ได้นะฉันจะต้องบอกว่าทำอะไรให้มันแบบเวอร์ๆไม่การเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะคะแล้วอย่าลืมนะคะเฉลิมฉลองกับมันในทุกๆความสำเร็จความสำเร็จแค่หนึ่งก้าวที่เรากล้าที่จะก้าวข้ามมันผ่านออกไปค่ะมันจะสร้างอะไรคะสร้างกำลังใจให้เพื่อนๆได้แค่ลงมือทำใช่ค่ะฟังคุณปูบอกว่าฟังเสียงหัวใจขอบคุณที่แบ่งปันค่ะยินดีค่ะเอาไปใช้หาให้พบว่าพรสวรรค์ของคุณปูวิภาวดีอะค่ะมันคืออะไรพรสวรรค์ของน้องลุงอะค่ะคืออะไรพรสวรรค์ของทุกๆคนนะคะคุณกุ้งแก้วอยู่ที่ไหนนะคะเพราะทุกคนมีพรสวรรค์ซ่อนอยู่ภายในแล้วนำมันออกมาใช้ให้เต็มศักยภาพนะคะแล้วจะรู้เลยค่ะว่าชีวิตดีๆอยู่ในมือของเพื่อนๆทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ส่งทุกคนเข้านอนนะคะฝันดีฝันดีฝันดีนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเลิฟจู